ครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็เริ่มเดินทางกันแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะระบบสาธารณะนะครับเขาก็มีการรองรับให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่ามีเที่ยวรถเนี่ยรองรับอย่างเพียบพร้อมด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองครับเขาก็เตรียมลงพื้นที่นะครับสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อดูความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะไปตรวจดูความเรียบร้อยของการเตรียมรับมือการเดินทางที่สถานีขนส่งหมอชิตโดยให้กระทรวงคมนาคมครับเตรียมความพร้อมการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงมหาดไทยดูแลสถานที่ท่องเที่ยวห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้สะอาดและก็พร้อมใช้งานนะครับอีกทั้งให้กระทรวงมหาดไทยครับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรณรงค์และดำเนินการเข้มงวดห้ามดื่มแล้วขับเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเตรียมความพร้อมช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บทางการจราจรกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยค่ะและผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเร่งปรับปรุงแผนการผลิตน้ำประปาและแผนพัฒนาโครงข่ายท่อส่งน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่นะคะรวมทั้งขยายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยอีกด้วยค่ะโดยเห็นว่าไทยกำลังเปิดต้อนรับการลงทุนการท่องเที่ยวแต่ปัญหาในการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์เชียงใหม่ลำพูนและก็อุดรธานีค่ะ